หลายต้องอยู่ตรงนี้แป๊บนึงอ่ะวิวสวยวิวสวยข้างหลังสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆที่ปารีสก็ประมาณ 9:30 นะฮะตอนนี้พวกเราก็ออกมาวิ่งไป 2:30 ที่เมืองไทยก็ไป 2:30 นะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายละของพวกเราก่อนที่เราจะเดินทางไปที่เวียนนากันต่อสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ออกมาวิ่งครับจ็อกกิ้งเช้าชิลๆนะฮะกับทีมงานที่มาด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังมั้งดีกว่าเราวิ่งมาที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ใต้หอไอเฟลนะฮะไอเฟลทาวเวอร์เลยกับเช้านี้ที่จ็อกกิ้งกันมาเบาๆนะฮะจากโรงแรมทริปนี้ก็เป็นทริปยุโรปของผมประมาณ3อาทิตย์นะฮะก็ไลฟ์ไปแล้วครั้งนึงนี่เป็นอีกครั้งนึงหลังจาก2วันที่ผ่านมาเราตะลุยไปทำภารกิจกันมากมายนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรียนะครับเวียนนาวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูตอนถึงเวียนนาแล้วกันนะครับเพราะสวยมากๆนี่ดูบรรยากาศที่ปารีสไปก่อนเดี๋ยวให้ดูแม่น้ำบ้างตอนนี้เราอยู่ตรงไอเฟลพอดีนะฮะก็เดี๋ยวลองดูแม่น้ำว่าวิวแม่น้ำสร้างเป็นยังไงโอเคกลับมาเจอกันต่อไม่รู้ชื่อเมืองไทยเป็นไงนะฮะแต่อากาศที่นี่ก็ช่วงเที่ยงๆก็ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยล่ะวันนี้เราอยู่ปารีสเป็นวันสุดท้ายผมจะถามคำถามทุกคนแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมต้องเดินทางนะครับไปประเทศอะไรใครตอบถูกเป็นคนแรกนะฮะผมจะมีของรางวัล นะครับเป็นหอไอเฟลจำลองนะฮะเล็กๆไซส์ประมาณคืบหนึ่งไปตั้งเล่นในห้องนอนหรือว่าไปตั้งเล่นที่โต๊ะทำงานได้เลยใครตอบถูกนะว่าผมจะไปประเทศอะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วง่ายมากใครตอบถูกเป็นคนแรกเดี๋ยวผมจะมีไอเฟลทาวเวอร์จำลองฮะเป็นของรางวัลและส่งไปให้ตอบมาด้วยแล้วกันข้างล่างคอมเมนต์นะฮะเราคนที่ตอบคนแรกเท่านั้นดูก่อนไปดูของจำลองเราไปดูของจริงกันเนี่ยข้างล่างคนวิ่งเพียบเลยอ่ะข้างล่างเนี่ยสวยสวยดีสวยดีแล้วเราต้องกลับทางไหนวะโอเคแล้วเราก็ตัดซ้ายไปเหรอใช่ดิไปกลับทางนี้ให้ขึ้นเนินตอนนี้มันขึ้นข้างบนได้แล้วขึ้นได้จะขึ้นมาล่ะเปิดแล้วนะขึ้นไปที่ตบเครื่องเดี๋ยวให้ดูวิวนี้มั่งดีกว่าเราต้องไปเลี้ยงไฟแล้วผ่านสวยๆโอเคถูกโอเคถามไปแล้วเมื่อกี้ใครตอบถูกว่าประเทศต่อไปผมจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศอะไรนะเดินทางวันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วต้นคลิปใครตอบถูกเดี๋ยวจะมีหอไอเฟลนะฮะเป็นเหล็กด้วยจำลองประมาณครึ่งนึงเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเอาเฉพาะคนตอบถูกคนแรกเท่านั้นนะฮะนั่นไม่ใช่ครึ่งนึงคืบนึงคืบนึงถ้าครึ่งนึงของอันนี้ก็ช่วยมายกเองโอเคเดี๋ยวผมจะไปวิ่งต่อนะฮะก็มาทักทายตอนเช้ากันอย่าลืมทิ้งคำตอบไว้นะครับก็ดีใจได้เจอทุกคนในไลฟ์อันนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปไลฟ์กันอีกทีตอนถึงเวียนนานะจ๊ะบ๊ายบายจบด้วยวิวสวยๆแล้วกันสวยๆแม่น้ำ